าฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วพระราชาองค์หนึ่งทรงป่วยอย่างหนักจึงมีคำสั่งให้ประกาศว่าจะทรงยกอาณาจักรกึ่งหนึ่งให้กับผู้ใดก็ตามซึ่งสามารถรักษาพระองค์ให้หายจากความทุกข์ทรมานนี้ได้บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างแดนได้ปรึกษากันเพื่อตัดสินใจในการหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้รักษาพระราชาของพวกตนแต่ไม่มีผู้ใดสามารถคิดวิธีการดังกล่าวนั้นได้แต่แล้วมีชายฉลาดผู้หนึ่งเดินเข้ามาบอกในที่ประชุมให้ทราบว่าพระราชานั้นทรงจะหายจากการประชวรได้ในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือพวกท่านจะต้องหาผู้ชายที่มีความสุขมาคนหนึ่งและถอดเสื้อของผู้ชายคนนั้นมาให้ราชาใส่แล้วหลังจากนั้นพระราชาก็จะหายป่วยโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เชื่อท่านลองดูสิด้วยเหตุนี้พระราชาจึงส่งผู้สื่อข่าวไปทั่วราชอาณาจักรของพระองค์เพื่อหาผู้ชายที่มีความสุขมาคนหนึ่งแต่ก็ไม่พบใครที่มีลักษณะนี้เลยไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวที่มีความพึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างผู้ชายที่ร่ำรวยก็เจ็บป่วยผู้ชายที่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็ยากจนชายที่มีสุขภาพที่ดีแล้วร่ำรวยก็มีภรรยาที่ใจแคบและมีบุตรที่เลวร้ายทุกคนบ่นว่ามีแต่ความทุกข์ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งตอนดึกของคืนนั้นขณะที่พระโอรสของพระราชากำลังทรงม้าผ่านกระท่อมหลังเล็กๆและเก่าหลังหนึ่งก็ทรงได้ยินชายคนหนึ่งพูดว่าโอ้ข้าขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าข้าได้ทำงานหนักของข้าเสร็จแล้วได้กินอาหารที่พอกับที่ท้องต้องการและยังได้สามารถพักผ่อนอย่างสงบสุขข้าจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกเล่าช่างมีความสุขเหลือเกินเฮ้ยนั่นไงเราเจอชายที่มีความสุขแล้วไปเอาเสื้อของเขามาให้พ่อเราเร็วพ่อเราจะต้องหายป่วยเจ้าชายทรงดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถค้นพบผู้ชายที่มีความสุขได้และในที่สุดพระองค์จึงได้รับสั่งให้นำเสื้อที่ผู้ชายนั้นกำลังใส่อยู่ไปถวายให้กับพระราชาชายผู้นี้คงจะได้รับพระราชทานรางวัลที่มีค่ามหาศาลจากเจ้าชายไปแล้วหากไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นคือพวกเขาเข้าไปในกระท่อมเพื่อไปเอาเสื้อตามที่เจ้าชายรับสั่งแต่กลับพบว่าชายผู้นี้ยากจนมากจนไม่มีเสื้อเลยแม้แต่ตัวเดียวท้ายที่สุดแล้วก็คงไม่มีใครที่ไม่มีความทุกข์สินะเฮ้ยท่านพ่อของเราก็คงจะต้องเข้าใจแล้วล่ะว่าการป่วยนี้เป็นเรื่องธรรมดาข้าขอโทษด้วยนะที่ข้าจู่โจมเข้ามาแบบนี้น่ะไปพวกเรากลับวังกันเถอะ